อยู่จะทำความเพียรต่อไปในอิริยาบถนั่งก็ทำต่อไปทั้งหมดทั้งสิ้นพวกเราทั้งหลายก็รู้แล้วนะทีนี้อาตมาเดินมาสังเกตดูพวกเราเจริญพระกรรมฐานกันก็คงเข้าใจกันดีนะทำไปไม่มีอะไรหรอกการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะไม่มีอะไรมากที่พวกเรารู้ๆกันแหละทำไปนะทางรอบนอกๆ ก็มีเยอะนะในโบสถ์ก็มีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ที่รันธรรมอย่างเดียวนะแต่ถ้าใครจะสะดวกที่รันธรรมก็เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะได้มีเพื่อนนะนั่งกันนี่ก็ร่มร้อยนั่นเองนะที่นั่งรันธรรมข้างนอกด้วยเยอะนะแต่วันนี้เป็นวันเวียนเทียนใช่ไหมเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมพระเจ้าคุณของพระสงฆ์เจ้า ในสิ่งที่เราทำไปจะรู้จิตใจของเราว่าชีวิตที่เรามีโอกาสมาอย่างนี้มันมีไม่มากหรอกเนาะมีไม่มากสำหรับผู้ที่อยู่ภายในวัดแล้วเนี่ยนะที่อยู่บรรยากาศอย่างนี้บางทีก็ไม่มีโอกาสมาอยู่อย่างพวกเราก็ภารกิจหน้าที่การงานก็ดีหรือความดำเนินไปของชีวิตจิตใจนะอาตมาไม่ได้มาช้านะนาฬิกานี่22นาฬิกา30นาทีพอดีขณะนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแล้วล่ะนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราขอรำลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสและพระเถรานุเถระมหาเถระทุกรูปเพื่อนสาธมิกทุกท่านขอเจริญพรกับญาติโยมนะที่เป็นผู้ที่สร้างสมบุญกุศลมามากมายนะจึงได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในบรรยากาศของสิ่งที่จะเอื้อมหน่วยต่อการที่เราจะเรียนรู้และศึกษาเรื่องชีวิตของเราเนี่ยนะพุทธองค์ก็ในสมัยพุทธกาลพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าพุทธองค์ก็เกิดมากับอย่างเนี้ยนะจ
ยู่กลางดินประสูติกลางดินใช่ไหมตรัสรู้เราตรัสรู้ก็บนพื้นแผ่นดินนะแล้วทรงปรินิพพานก็ปฐมเทศนาทั้งหลายก็กลางดินอย่างเนี้ยนะดับขันธปรินิพพานก็ในพื้นแผ่นดินนี่ก็ใกล้จะถึงวันสำคัญที่จะเป็นวันที่พระองค์ได้ทรงประสูติสัตรู้และปรินิพพานนะใกล้เข้ามาแล้วพวกเราทั้งหลายก็วันนี้ก็เป็นวันที่สิ้นเดือนนะพระลงปฏิโมกข์เมื่อเช้านี้ก็บอกช่วงนี้ก็หมดละหมดอานิสงส์ของกฐินนะกฐินที่พวกเราดูว่าในช่วงที่พระเข้าพรรษานะเข้าพรรษาก็จำพรรษาอยู่ที่เป็นที่ทางที่ใดที่หนึ่งนะจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้นอกจากมีเหตุตามพุทธานุญาตที่ทรงประกาศไว้ก็หลังจากเข้าพรรษาแล้วก็ออกพรรษาแล้วพวกเราก็หลังจากนั้นหนึ่งเดือนออกพรรษาหนึ่งเดือนก็จะมีการทอดกฐินใช่ไหมพระก็ได้กฐินนั้นมีอานิสงส์มากเพราะว่าได้มาถึงพระนั้นได้อานิสงส์แห่งการที่ได้รับกฐินนะแล้วเกี่ยวกับการคล้องผ้าอะไรเงี้ยนะพวกเราก็อาจจะรู้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ผู้ได้ฟังว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หมดอานิสงส์ของกฐินแล้วล่ะนะคือผู้ที่จำพรรษาอยู่แล้วก็ได้รับกฐินนั่นนะเป็นอารามที่มีพระอยู่อย่างน้อยสี่รูปหรือห้ารูปขึ้นไปเนี่ยนะ ก็สามารถรับกฐินได้อานิสงส์ของการรับกฐินก็คือสำหรับพระที่ได้ก็คือจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็สามารถที่จะมีผ้าไม่ต้องคล้องผ้าสามผืนได้ช่วงนี้ก็ไม่ได้แล้วล่ะนะตั้งแต่ราตรีนี้เช้ารุ่งเช้าเนี่ยก็หมดละนะต้องคลองผ้าสามผืนกัน แต่พระบางรูปท่านก็ถึงแม้จะมีอานิสงส์หรือไม่มีอานิสงส์ท่านก็คลองผ้าสามผืนตลอดนะเอาผ้าถือผ้าสามผืนตลอดเพราะท่านก็จะได้ทำเป็นลักษณะนิสัยของท่านพวกเราทั้งหลายก็ในช่วงวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้เวียนเทียนเป็นวันสิ้นเดือนสี่นะสิ้นเดือนสามขึ้นเดือนสี่นะเราก็มาเวียนเทียนได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วคุณของพระเยซูพระเจ้านะที่สามารถประพฤติดีปฏิบัติตรงตามที่พระองค์ทรงสอนแล้วก็ยืนยันกับพวกเราได้ว่ามีนะ
เราก็ได้มาระลึกถึงคุณของท่านตามที่เราได้สวดมนต์นะนะคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ใครได้รู้ว่าการเจริญสติที่มาระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นนะก็เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมที่น้อมนำชีวิตของเราให้มีหลักของใจนะใจนั้นก็จะอยู่กับสิ่งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เป็นเหตุละคลายจากความทุกข์ได้นะเราทั้งหลายก็บางคนบางท่านก็ได้มีการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยการภาวนาคำเดียวพุทโธอย่างนี้นะเอาพุทโธคำเดียวนะเอามาภาวนาเช่นวัดของเราเนี่ยภาวนาคำว่าพุทโธพุทโธหรือเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็จะสอนว่านะใช้ลมหายใจด้วยหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธเราก็ต้องรู้จุดหมายปลายทางของครูบาอาจารย์ของเราที่สอนนั้นก็เพื่อให้เรานั้นมีสตินั่นเองนะการเจริญพระกรรมฐานใดๆก็ตามนะหรือการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสุดท้ายเนี่ยจุดหมายปลายทางก็เพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องเริ่มด้วยการมีสตินั่นเองสติระลึกรู้อยู่เมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราที่ดำเนินมาเนี่ยเราจะต้องเป็นชีวิตที่เรียกว่าเราอยู่ในภพภูมิภพภูมิของมนุษย์นะเป็นภพภูมิที่เรียกว่าสุคติภูมิหาความสุขได้โดยไม่ยากนะสุคติภูมินะแต่ที่เรียกว่าสุคติภูมิหาความสุขโดยได้ไม่ยากเนี่ยก็ยังมีทุกข์ปานนี้เนาะมีไหมมีทุกข์กันไหมพวกเราเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้ยังไม่เห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นทุกข์บ้างเลยเนี่ยนะก็แสดงว่าบุญกุศลที่สร้างมานั้นนะคงจะเอื้ออำนวยนะส่งผลให้เรานั้นได้มีแต่ความสุขสะดวกสบายนะชีวิตจึงไม่เห็นว่าเป็นทุกข์นะแต่พระองค์ทรงสอนว่าเกิดเป็นชีวิตแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุคติภูมิอย่างเช่นภพภูมิของมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วก็ทุกข์พอชีวิตใดๆก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นที่พระองค์ทรงตรัสชาติปิทุกข้านะแม้ความเกิดแล้วนะเกิดขึ้นมาเป็นชีวิตขึ้นมานะเป็นทุกข์นะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อชีวิตที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าชีวิตเกิดมาว่าชีวิตในภพภูมิใดก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นนะเมื่อรู้และเข้าใจแจ่มแจ้งถึงจิตถึงใจอย่างนี้นะว่าในขณะใดขณะจิตใดที่รู้แจ่มแจ้งขึ้นมาถึงใจชีวิตเกิดมาก็ต้องเป็นทุกข์เป็นของธรรมดาอย่างนี้นะใจมันก็จะคลายจากความทุกข์ลงไปเพราะชีวิตเกิดมาเป็นทุกข์เนี่ยพุทโธทรงตรัสไว้แล้วก็พอรู้อย่างนี้แล้วว่าชีวิตเป็นทุกข์พุทโธก็ทรงสอนว่าให้มาเรียนรู้สิว่าชีวิตนั้นเป็นทุกข์อย่างไรเราก็มาประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ศึกษากันนะทำตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้สอนไว้ว่าทางดำเนินของชีวิตเนี่ยเรามาเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้อย่างนี้ก็คือทางที่อยู่ในมรรคมีองค์8นะเราก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ที่สอนบอกกล่าวกับพวกเราก็จะต้อง
รู้และเข้าใจว่านี่แหละก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ของตัวเองที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเรามีชีวิตแล้วเนี่ยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละคือทางเดินของชีวิตของเรานะซึ่งถ้าพูดถึงมรรคมีองค์แปดทีมครั้งก็ดูมันเป็นเรื่องของพระมั้งนะเป็นเรื่องของนักปฏิบัติธรรมในระดับของพวกเราที่เป็นชาวพุทธนะรักษาศีลแปดแค่นี้นะที่จะรู้ได้เข้าใจเรื่องมรรคมีองค์แปดเนี่ยบางทีบางครั้งมันจะสูงไปมั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระองค์ทรงตรัสไว้ในแง่มุมที่แตกต่างกันไปถ้ารวมลงก็คือมรรคมีองค์แปดนั่นก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นเองซึ่งเราคุ้นหูนะใครไม่เคยได้ยินมั้งอะใครจําไม่ได้ว่าพระองค์พุทธศาสนาสอนให้มีศีลนะศีลแล้วก็ทําสมาธิการและเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นศีลสมาธิและปัญญาเงี้ยนี่แหละคือมรรคมีองค์แปดทําอย่างไรเราถึงจะมีความรู้มีความเข้าใจว่ามรรคมีองค์แปดกับศีลสมาธิและปัญญานั่นนะเป็นเรื่องเดียวกันเงี้ยนะพวกเราก็จะต้องอาตมาจึงอยากจะย้ำกับพวกเราทั้งหลายถ้ามีโอกาสมาตรงนี้เมื่อไรก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องอย่างเนี้ยนะใครที่เคยได้ยินได้ฟังจะเบื่อซะก่อนก็ขออภัยนะจะรำคาญบ้างก็ขออภัยก็แล้วกันนะว่าเรื่องที่พูดกันซ้ำๆไปซ้ำๆมาอย่างเนี้ยแต่ที่พูดทั้งหลายนี้พระองค์ทรงสอนว่าในขณะที่เราได้ยินได้ฟังนั้นนะไม่แค่ได้ยินได้ฟังแค่นั้นขอให้ลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมทำไปเรื่อยเพราะศีลสมาธิปัญญามันอยู่ที่เราอยู่แล้วนะเพราะปัญญานั้นจะต้องนำหน้ามาในมรรคมีองค์แปดเนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของสอนเป็นตัวหนังสือเนี่ยจะศีลสมาธิปัญญาไงนะแต่ถ้าบอกว่าในมรรคมีองค์แปดในพระสูตรที่พระองค์ทรงตัดไว้พระองค์จึงเริ่มต้นด้วยกับปัญญาก่อนนะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะให้มีปัญญาเห็นชอบเนี่ยให้มีปัญญาก่อนเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่างน้อยๆที่มาเนี่ยก็ต้องมีปัญญาแล้วเนี่ยนะปัญญาเห็นชอบบ้างแล้วนะแต่จะชอบตรงก็ไปถึงแก่นที่พระองค์ทรงสอนหรือเปล่านะน้อยปัญญาเห็นชอบก็ชอบแล้วชอบว่าเห็นแล้วว่าเรื่องกรรมมีนะเรื่องกรรมเราก็ต้องรู้จักว่ากรรมเป็นอย่างไรนะเรื่องบุญมีบาปมีอย่างเงี้ยนะบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรเงี้ยเราก็ต้องรู้เราชาวพุทธเรารู้แล้วคุ้นหูแต่เราก็จะต้องรู้ว่าถ้าเป็นชาวพุทธที่เราเดินทางตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตัดไว้นั่นแหละชื่อว่าเรานั้นได้อะไรได้เป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อพระองค์นะว่าเป็นผู้ที่ลงมือประพฤติปฏิบัติทำเลยนะพอได้ยินได้ฟังแล้วทำอย่างเช่นพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นมีปัญญาเห็นชอบเงี้ยสัมมาทิฏฐิถ้าในตัวหนังสือตัวพระสูตรก็จะเริ่มด้วยว่าปัญญาเห็นชอบนั้นเป็นอย่างไรเล่าอย่างนี้นะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าปัญญาเห็นชอบนั้นก็คือเห็นเห็นให้รู้ว่าทุกข์มีอยู่หนึ่งทุกข์มีอยู่สองสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์
มีอยู่สามความดับแห่งทุกข์มีอยู่สี่มรรคมีองค์8คือทางแห่งความดับทุกข์มีอยู่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่คือให้รู้ว่าปัญญาที่เรานั้นจะต้องเข้าไปทำความรู้ก็คือได้ยินได้ฟังเป็นปัญญาขั้นได้ยินได้ฟังรู้แล้วทำความเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าถึงจิตเข้าถึงจิตถึงใจเข้าใจแล้วก็ไม่สงสัยว่าเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไรที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นนะที่เป็นปัญญาเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิเนี้ยนะที่เราจะต้องรู้ถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่จะทำความรู้และความเข้าใจนะแต่พวกเราก็จะต้องรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าปัญญาเห็นชอบต้องเป็นอย่างนี้ให้เข้าถึงแก่นก่อนตายเนี่ยนะเราจะต้องพระองค์ทรงสอนว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะเราควรรู้อะไรมากที่สุดนะพระองค์ทรงตัดไว้นะมีคนถามนะถามพระองค์ว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยควรรู้อะไรมากที่สุดนะพระองค์ทรงสอนว่าเปรียบเทียบไปว่าเรานั้นควรรู้อริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมากที่สุดเร็วด่วนที่สุดนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้เปรียบเสมือนกับคนเนี่ยมีไฟกำลังลุกไหม้อยู่บนศีรษะไฟกำลังลุกไหม้อยู่บนศีรษะนะสิ่งที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุดคืออะไรพระองค์ทรงตรัสว่าสิ่งที่ทำเร่งด่วนที่สุดคือรู้อริยสัจก่อนตายก่อนเห็นไหมการที่จะดับไฟยังไม่ต้องดับแต่ให้รู้อริยสัจก่อนรู้ก็คือรู้ยังไงรู้อริยสัจก็ต้องรู้ว่าอะไรขนาดนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตัวไหนที่มันเกิดขึ้นต้องทำความรู้ให้มันแจ้งให้ได้ในขณะนั้นถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจก็ยากนะยากที่จะทำตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ได้ว่าสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดแม้กระทั่งชีวิตเราจะหาไม่แล้วไฟกำลังลุกโพลงอยู่บนศีรษะเรานะแต่พระองค์ทรงบอกยังไม่ต้องไปดับไฟหรอกนะทำสิ่งแรกคือรู้อริยสัจก่อนตายก่อนรู้ก่อนนะนี่คืออุปมาอุปไมยที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าชีวิตเรานั้นเกิดมาแล้วจะต้องทำความรู้ให้ได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ศึกษานะหลักธรรมคำสอนของพระองค์เริ่มแรกถ้าใครเพิ่งเข้ามาในวัดไม่เคยศึกษาตรงนี้มาเลยไม่เคยปฏิบัติมาเลยเข้ามาก็ไม่แล้วนะไปดีกว่าเบื่อง่วงนอนนะไม่รู้ศรัทธาจะมีมากน้อยขนาดไหนในสิ่งที่จะได้ยินได้ฟังหรือมีความเพียรที่จะทำความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างเหล่านี้แต่พวกเราทั้งหลายที่นั่งในที่นี้ที่มาอย่างนี้อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าพวกเรานั้นคงสร้างสมบุญบารมีปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์มาไม่ใช่น้อยเลยล่ะนะไม่ใช่น้อยนะบุญกุศลที่เราสร้างมามีมากมายแล้วบุญกุศลที่เราสร้างมานั่นแหละจะรู้หรือไม่ก็ตามนั่นแหละสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในระดับของโลกีนะแบบทั้งโลกนะแต่ถ้าเผื่อว่าทั้งโลกุตระอย่างแบบที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยอริยสัจสี่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์นี่ต้องรู้ความรู้อันใดเป็นความรู้ในเหตุแห่งทุกข์นี่เราต้องรู้ความรู้อันใดเป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์
ต้องนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องรู้ความรู้อันใดคือความรู้อันใดเป็นความรู้ในทางดับแห่งเป็นความเป็นทางแห่งความดับทุกข์นี่คือสัมมาทิฏฐิที่เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้และศึกษาเรื่องเมื่อกี้นี้ถ้าเมื่อวานนี้ใครได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อวานนี้เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์แล้วก็ตอนกลางคืนก็ได้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ยนะเหมือนกันเลยพระครูบาอาจารย์ก็ขึ้นมาเทศมาสอนให้พวกเราได้ยินได้ฟังเรื่องของมรรคมีองค์แปดนี้นะก็เทศสอนอยู่เพราะนั้นถ้าใครเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างเมื่อวานเนี้ยยังมีโอกาสที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็คงจะได้ยินได้ฟังและวันนี้ถ้าได้ยินได้ฟังอีกก็คงจะเมื่อฟังทีไรให้รู้เลยว่าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความรู้ทำความเข้าใจให้เข้าถึงจิตถึงใจให้เข้าถึงความรู้สึกให้ได้ถ้าเข้าถึงความรู้สึกที่จิตที่ใจเราแล้วในความรู้ที่เราเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินี่นะเราก็จะรู้ว่าขณะนี้ไม่พลาดไปจากการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมนะขณะนี้เราทำกันอยู่เนี่ยนะไม่ได้มาฟังแล้วก็คิดไปไม่ได้หมายความแค่นั้นนะคิดก็อาจจะเล็กน้อยแต่สิ่งที่จะมองดูรู้อยู่เห็นอยู่จะทำเลยนะสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้นะเพราะทุกที่พระองค์ทรงตัดไว้นะเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยทุกก็คือกายกับใจเรานี่เองเป็นชีวิตเนี่ยกายนี้ใจนี้ที่เดียวกับเป็นตัวทุกนะตัวทุกนั่นคืออุปาทาอุปาทานขันเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินไหมขันห้าครูบาอาจารย์ก็ได้พูดถึงให้ตัวอุปาทานขันธ์ห้าเนี่ยนะก็คือตัวที่เขาไปยึดมั่นถืออยู่ในขันธ์ทั้งห้านั่นแหละคือตัวทุกข์ขันธ์ทั้งห้าเมื่อกี้ครูบาอาจารย์ก็บอกเป็นรูปหนึ่งนะเป็นรูปธรรมหนึ่งคือกายเราเนี่ยนะกายเราเนี่ยเป็นรูปธรรมเป็นขันธ์หนึ่งเป็นกองหนึ่งแล้วมีนามขันธ์อีกสี่รวมเป็นนามธรรม นามธรรมนี่ก็คือ สิ่งที่เป็นชีวิตเราเนี่ยรูปธรรมกับนามธรรมกายกับใจแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยนะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องใคร่ครวญแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เมื่อได้ยินได้ฟังจะไม่เบื่อนะไม่เบื่อถึงแม้เบื่อก็ให้รู้ว่าเบื่อแต่ก็อดทนนะมีความเพียรที่จะไม่เบื่อนะที่จะได้ยินได้ฟังต่อไปนะเพราะสิ่งที่ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังนี้แล้วก็ยากนะยากที่เราจะเรียนรู้ศึกษาในเรื่องของชีวิตของเราให้เข้าถึงแก่นได้แต่ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังนี้หรือเราไม่สนใจที่จะศึกษาในสิ่งต่างเหล่านี้แล้วเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เรามีศีลกันก็ทำไม่ใช่เป็นสิ่งยากเย็นใช่ไหมสิ่งพุทโธทรงสอนเอาศีลนะรับไปเราก็รักษาศีลแล้วก็เป็นศีลที่เป็นศีลพรตนะเป็นศีลพัตตปรามาสที่นับถือตามกันไปอย่างเงี้ยนะเป็นศีลที่เราไม่รู้ถึงแก่นว่าศีลก็เป็นอย่างเงี้ยนะทำไปแล้วแต่เราไม่รู้ศีลนั้นที่เราจะมีประพฤติปฏิบัติธรรมในทางที่พระองค์ทรงตรัสนั้นต้องทำให้เกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราศีลก็คือการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์มายาวนานแล้วเนี่ยนะสำหรับ
บุคคลที่อย่างเป็นชาวพุทธอย่างพวกเรานั่งอยู่ณที่นี้จะมาเชื่อเหลือเกินว่าตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาแล้วจนทั้งถึงเติบโตมาขนาดนี้นะเราคงจะเรียนรู้และศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมสอนพระพุทธองค์อย่างเช่นคําว่าศีลเนี่ยคงทำมาแล้วล่ะมากมายเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าถ้าเราเดิมเนินมาเนี่ยดำเนินการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมสอนพระพุทธองค์มาแล้วเนี่ยพระพุทธองค์จะสอนว่าให้เรานั้นเริ่มจากทําจิตของเราให้มีศีลเห็นไหมทำจิตให้มีศีลทำยังไงอ่ะเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะรู้ว่าในสิ่งที่เราได้รู้ว่าศีลนะเราก็รู้แล้วศีลเช่นเป็นสมบัติที่เรานั้นได้มาและสั่งสมมากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเราสั่งสมมาหลายภพหลายชาติมากมายเหลือเกินถ้าเราได้เรียนรู้ศึกษาพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตัดไว้นะเราจะรู้เลยว่าใช่กว่าที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือจิตดวงสุดท้ายที่เราจะจุติคือการเคลื่อนภพชาติจากภพที่แล้วมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราปฏิสนธิคือมาเกิดในครรภ์มารดาเราเป็นจิตดวงแรกจิตดวงสุดท้ายและเป็นจิตดวงแรกในภพภูมินี้ภพภูมิของมนุษย์เนี้ยเป็นจิตที่มีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ที่เรานั้นได้สร้างสมมาเห็นไหมเพราะนั้นสมบัตินี้ก็คือศีลนั่นเองศีลห้าเนี่ยนะเป็นสมบัติที่เราทั้งหลายที่มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรานั้นที่เป็นมนุษย์เนี้ยนะให้รู้เลยว่าเรามีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์คือศีลจึงได้มาปฏิสนธิในการมารดาเราเป็นจิตดวงแรกจิตดวงนั้นมีความสมบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์ของจิตที่เป็นจิตใจที่มีความปรารถนาว่าจะไม่เบียดเบียนกันทางกายคือฆ่าลักทรัพย์เบียดเบียนกันทางทรัพย์สมบัติจะไม่เบียดเบียนกันทางคู่ครองนะคือประพฤติผิดในกามเนี่ยเป็นเจตนาคือความตั้งใจความตั้งใจนะที่เมื่อกี้เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดกรรมนะนะเราต้องรู้จักและเชื่อมั่นในเรื่องกรรมเราเป็นชาวพุทธนะเมื่อเป็นชาวพุทธนี้รู้เรื่องกรรมก็ต้องรู้ว่ากรรมนั้นพระองค์ทรงหมายถึงตัวเจตนาแล้วแหละคือตัวกรรมนะตัวเจตนาเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจเพราะฉะนั้นเจตนาเป็นเรื่องของจิตใจถ้าเจตนาที่จะทําในสิ่งที่ดีก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่เรียกว่าเป็นบุญกุศลนะเรียกว่าทํากรรมดีหรือเป็นเจตนาที่มีความตั้งใจขึ้นมาว่าจะไม่เบียดเบียนกันเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเงี้ยนะเป็นศีลมาที่เรารับป่าศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีอย่างน้อย5ข้อนั่นนะก็เป็นข้อที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันต่างกันเพียงข้อ3แค่นั้นเองนะ5ข้อแรกของศีล5กับศีล8หรือศีลอุโบสถก็ตามก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า5ข้อแรกนั่นนะเป็นสมบัติที่เรานั้นได้สร้างสมมาและเป็นศีลนั้นก็คือเป็นเรื่องของเจตนาก็เป็นตัวกรรมและแค่เรามาสมาทานศีลเรารับศีลไปจากพระสงฆ์องค์เจ้าจากครูบาอาจารย์ที่เรามาขอสมาทานศีลขึ้นมานะเรารับไปแล้วปั๊บเนี่ยให้รู้เลยว่าถ้าเรารู้และเข้าใจในเรื่องของศีลนะเรื่องพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตัดไว้เนี่ยเราจะรู้และเข้าใจว่าเพราะจิตใจเรานั้นจะมีความอิ่มเอิบเบิกบานผ่องใสขึ้นมานะว่าจิตเรามีศีลแล้วขนาดนี้นะมันรู้ไปถึงจิตของเราว่าจิตเรามีศีลนะขนาดนี้ศีลยังไงศีลคือการที่เราได้
ได้มาสมาทานเป็นข้อข้อข้อแล้วถ้าสมาทานเป็นข้อข้อเป็นจิตยังไงจิตมีศีลยังไงก็จิตมันเป็นด้วยเจตนาเจตนาเป็นเครื่องเว้นเมื่อเจตนาเป็นเครื่องเว้นอย่างเนี้ยไอ้ตัวนั้นแหละก็คือตัวศีลก็เป็นเรื่องของจิตของใจที่ใจของเรานั้นมีความตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาว่าเราจะไม่เบียดเบียนกันในเรื่องของชีวิต ที่เป็นชีวิตไม่ว่าชีวิตของบุคคลเป็นมนุษย์หรือจะเป็นชีวิตของสัตว์เดรัจฉานใดๆก็ตามเราจะไม่เบียดเบียนกันถึงล่วงไปถึงชีวิตเบียดเบียนเอากายของเราไปทําเบียดเบียนกันนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคืออยากจะบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าถ้าเราได้เรียนรู้และศึกษา ในเรื่องของพระธรรมสอนพระพุทธองค์ทรงสอนแล้วเนี่ยคําสอนพระพุทธองค์นั้นจะค่อยๆรุ่มลึกราดลึกไปนะลาดเอียงไปลึกไปเรื่อยๆเหมือนท้องทะเลมหาสมุทรใหญ่นะหาดทรายแล้วก็มีน้ํานิดหน่อยค่อยๆเราลงไปค่อยๆลึกไปเรื่อยๆลึกๆๆๆไปจนกระทั่งยังไม่ถึงลึกลึกลงไปลึกลงไป จนกระทั่งลึกที่สุดมาบางทีลึกจนกระทั่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปวัดด้วยต้องมีอุปกรณ์เข้าไปวัดความลึกของท้องทะเลมหาสมุทรใหญ่แต่ถึงจะลึกปานนั้นก็ตามที่พระองค์ทรงสอนเรื่องของชีวิตเราคือเรื่องของ จิตใจของเราลึกซึ้งกว่านั้นเห็นไหมมันรุ่มลึกลึกเกินกว่ายิ่งกว่ามหาสมุทรที่ลึกขนาดนั้นอีกมหาสมุทรท้องทะเลใหญ่ลึกเพียงใดจิตใจของเรานั้นรุ่มลึกเกินกว่าที่เรานั้นจะไปยังถึงจิตใจของเราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระองค์ทรงสอน มีหนทางที่เราจะเรียนรู้และศึกษาค่อยๆทําไปเรียนรู้ศึกษาไปแล้วเราก็จะค่อยๆรู้เรื่องของชีวิตของเรามากขึ้นนะก็ขอบอกกับพวกเราว่าพวกเราก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปเถิดนะพระเองก็เป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ศึกษาอ่านมานะอาตมาเองก็ได้ยินได้ฟังบ้างอ่านบ้างศึกษาบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะรู้ว่า วันเดือนปีที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนั้นเราได้มาเรียนรู้ศึกษาเรื่องพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมสอนพระองค์จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในความรู้สึกของจิตของใจเราแม้กระทั่งเมื่อกี้นี้เราจะได้ยินทำกันสิพวกเรานะ ทำกันให้มันแจ้งเห็นจริงกับใจของเราคือวิปัสสนาเนี่ยนะคำว่าวิปัสสนาเนี่ยโอ้โหทำยังไงบางทีบางครั้งได้ยินได้ฟังคำว่าวิปัสสนาบางทีบางครั้งสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วทำยังไงเนี่ยพอได้ยินได้ฟังพอได้ยินได้ฟังโอ้โหก็ยากนะที่จะเข้าใจนะแต่ครูบาอาจารย์ของเราก็นําคําสอนของพระองค์ที่สอนแบบง่ายๆแล้วไม่ต้องอะไรมากมายหรอกนะแต่ ทั้งที่จะรู้หรือไม่รู้เนี่ยเราทําวิปัสสนาอยู่นะเนี่ยวิปัสสนามันเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราแล้วบางทีบางท่านอาจจะรู้นะขณะนี้วิปัสสนาเกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยแต่พูดไม่ถูกเพราะนี่แหละเขาเรียกวิปัสสนาอย่างเงี้ยนะแต่บางคนก็อยากจะได้เหลือเกินวิปัสสนาอย่างเงี้ยนะสมถะไม่อยากได้อย่างเงี้ยเห็นไหมก็มาเถียงกัน นะเถียงกันอย่างนั้นแหละนะสมถะกับวิปัสสนาใครจะดีกันแต่พระองค์ทรงสอนทั้งสองอย่างนั่นแหละเจริญไปอย่าไปรังเกียจกันนะอย่าไปต่อว่ากันนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองจะสอนพวกเราเสมอนะสอนอาตมาจำได้นะอย่าฟังคําสอนของพระเดชพระคุณเพียงคําสอนเดียวนะสิ่งที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเราเทศไว้สอนไว้เนี่ยก็มีหลายต่อหลายม้วนนะเป็นร้อยๆม้วนเลยนะเป็นเทปเนี่ยนะเพราะฉะนั้น
ฟังให้ทั่วแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วอ๋อท่านไม่ได้แปลกแยกเลยต่างให้มีความเห็นที่แปลกแยกกันเลยระหว่างสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ให้มาโจมตีซึ่งกันและกันว่าอะไรดีกว่ากันนะแต่ทั้งสองอย่างนั้นให้พวกเราทั้งหลายนั้นให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้เรียนรู้และศึกษาให้รู้และเข้าใจเมื่อรู้และเข้าใจแล้วสิ่งง่ายๆที่ทุกตรงที่ ท่านนำมาสอนนำพระธรรมสอนของทุกองค์มาสอนพวกเราเนี่ยอย่างเช่นมาภาวนาพุทโธนี้ก็ได้นะหรือมาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทเงี้ยจะยากเย็นมากไหมคงไม่ยากเย็นหรอกเนาะหายใจเข้าลมหายใจของเรามีอยู่เนี่ยหายใจแล้วเรามีความมีสติระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจของเราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกดูไปจะภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้อย่างเงี้ยท่านก็สอนเรา ทำไปเราจะค่อยๆรู้ขึ้นมาว่าไอ้ตรงนี้เรียกว่าสมถะตรงนี้เรียกว่าวิปัสสนาเงี้ยนะที่ท่านจะสอนต่อไปนะที่เราก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังเช่นพอสอนธรรมตาแล้วเกิดมีความสงบใจเกิดขึ้นมีปิติเห็นไหมมีปราโมทมีปิติมีปัสสัทธิเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีทั้งนั้นปราโมทคือความ แช่มชื่นใจเห็นไหมทำแล้วเราระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตใจคิดเห็นไหมครูบาอาจารย์สอนให้เราดูลมหายใจแล้วดูกายของเราผมตรงไหนดูซิผมของเรายังไงอะไรไงดูลมหายใจด้วยดูไปพอเสร็จแล้วพอเจริญกรรมฐานเสร็จปั๊บเป็นไงใจมันเบาขึ้นไหมเห็นไหมมันละคลายอะไรไปได้บ้างในสิ่งที่เรายึดเราถืออยู่เห็นไหมนั่นก็คือสิ่งที่ เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาให้คู่กันไปนั่นแหละนะแต่ทั้งผู้ที่กําลังบอกว่ากําลังเจริญวิปัสสนาอยู่แต่วิปัสสนายังไม่เกิดก็มีใช่ไหมแต่ทางเดินนั้นเดินไปในทางของวิปัสสนานะก็เดินไปนะเดินไปมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทั้งหลายจะทําความรู้และความเข้าใจ เพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีความมั่นใจนะมั่นใจในหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็ให้รู้เลยว่าคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีนะหลวงปู่สังวานก็เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่สนอง ของหลวงพ่อสนองนะก็สอนให้พวกเรานั้นได้เข้าถึงในเป็นกุศโลบายในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมทำไปแหละแล้วเราก็จะค่อยๆเรียนรู้และศึกษาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเองท่านสรุปรวมๆแล้วก็คือที่กายที่ใจเราเนี่ยมันเรียนรู้ศึกษาที่ตัวเราเนี่ยเรียนรู้ไปเถิดตรงไหนจะเป็นสมถะตรงไหนจะเป็นวิปัสสนาก็ จะอยู่ตรงนี้แหละนะที่กายที่ใจเราเนี่ยทำไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราก็คือเรื่องของชีวิตเราเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยประกอบไปด้วยกายหนึ่งจิตใจอีกหนึ่งกายนั้นเป็นเรื่องของรูปธรรมเป็นสิ่งที่ ไม่แตกต่างกับสิ่งที่ทั้งหลายในโลกใบนี้กายของเราเนี้ยเป็นรูปธรรมเป็นสภาพของธรรมชาตินะที่เป็นแก่นแท้ที่สุดแล้วนะก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมนั่นนะแต่เราจะเห็นกายของเรากายของเราก็จะรู้ว่ากายของเราเนี่ยเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนี้ยเมื่อกี้ก็ได้ยินได้ฟังใช่ไหมที่เราก็ได้ภาวนามองดูเอาสติไปดูซิ รู้อยู่รู้ที่ผมของเราเนี้ยไปรู้ที่ผมของเราถ้าไม่ไปมองดูไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่น้อมใจไปจะไปเห็นไหมก็จะไม่เห็นนะแล้วเอาอะไรไปเห็นนะเอาจิตเอาใจไปเห็นนะไม่ได้เอาตาไปเห็นไปเห็นผมของเราผมของเรายาวบางคนก็ผมยาวผมสั้นครูบาอาจารย์เราก็พูดบอกสอนพวกเราไปพวกเราก็ได้ยินได้ฟังบางคนก็ น้อมนำมาไปประพฤติปฏิบัติทำตามแต่บางคนก็อาจจะเจริญกรรมฐานตัวเองทำไปแต่เสียงของครูบาอาจารย์นั้นที่ให้อารมณ์กรรมฐานก็จะเป็น
เป็นสื่อที่จะทำให้เรานั้นได้มาพิจารณาดูกายของเราหรือในกรรมฐานที่เรานั้นได้เจริญอยู่มีทั้งหมด40อย่างด้วยกันที่พระองค์ทรงตรัสไว้ถ้าเราเรียนรู้และศึกษาแต่ถ้ากายไม่ได้เรียนรู้ว่ามี40อย่างมีอะไรบ้างก็ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้นะแต่ถ้ารู้ของครูบาอาจารย์แล้วเดินไปถ้าเรามีความศรัทธาทําตามไป แต่เราก็ค่อยเรียนรู้และศึกษาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆว่าสิ่งที่ดําเนินไปนั้นนะทางเดินของเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมจะเน้นไปที่ทางเดินของจิตของใจเราปฏิบัติธรรมกันมาแล้วเนี่ยนะถ้าเข้ามาถึงเรื่องของชีวิตแล้วเนี่ยต้องเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจถึงความรู้สึกให้ได้นะเมื่อกี้นี้ครูบาอาจารย์ก็สอน เพราะเราเนี่ยตัวเราเนี่ยแท้ที่จริงไม่มีรักเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมและที่ตัวเราไม่มีเนี่ยและที่นั่งเนี้ยมันคืออะไรใช่ไหมเราก็จะเป็นผู้ที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังและครูบาอาจารย์พูดบอกกล่าวกับพวกเราเนี่ยมันจะต้องเข้าไปถึงความรู้สึกที่จิตที่ใจเราถ้าไม่เข้าไปถึงความรู้สึกที่จิตที่ใจเราแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ เราทั้งหลายก็จะมีความสงสัยนะเราได้ยินได้ฟังก็เป็นเราก็ศรัทธาก็เชื่อนะเชื่อพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่านะชีวิตของเราเนี่ยเป็นกายเนี่ยรูปร่างกายเราเนี่ยนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรูปังอนัตตาเงี้ยเราสวดมนต์ตอนเช้าใช่ไหมรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เห็นไหมรูปก็คือกายของเราเองกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระองค์ทรงตัดไว้แต่ทำอย่างไรเราจะถึงให้เข้าไปถึงความรู้สึกว่าเนี่ยกายของเราเนี่ยนะรูปร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ต้องมาเรียนรู้และศึกษาว่าพระองค์ทรงสอนต่อว่ารูปกายของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยที่เป็นรูปเนี่ยรูปกายของเราเนี่ยก็เป็น รูปกายนั่งกายยืนกายเดินกายนอนเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนเนี่ยก็เป็นรูปกายของเรานะที่พระองค์ทรงสอนว่าที่กายเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าที่สุดแล้วเราก็จะต้องเข้าไปถึงซึ่ง ความรู้สึกที่จิตที่ใจเราเนี่ยกายของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันจะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราก็จะต้องเข้าไปให้ถึงให้ได้ว่ากายเนี่ยเราแตกย่อยออกไปเป็นขันเนี่ยขันกายของเราเนี่ยเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยกายของเราเนี่ยนะเป็นร่างกายเนี่ยนะถ้า เรียกตามชีวิตที่พระองค์ทรงตรัสว่าชีวิตก็คือขันห้าขันห้าเป็นหนึ่งคือรูปขันรูปขันคือกายนี้เพราะนั้นรูปขันกายนี้เป็นรูปขันกายนี้ก็เป็นหนึ่งในขันห้าเมื่อกายนี้เป็นหนึ่งในขันห้าเขาก็แตกมองเห็นกายเมื่อไหร่ถ้าเราเห็นรูปกายของเรานั้นกายนี้รูปกายนี้เป็นแต่เพียงกายเป็นรูป ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเราจะมองไปให้เห็นอย่างนั้นเราก็ต้องรู้ต่อไปว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันจะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตั้งอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยังไงเนอะมันเป็นตัวเป็นตนอยู่แต่สิ่งที่จะเห็นให้ได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ต้องรู้ต่อไปว่าพระองค์ทรงสอนว่ากายเนี้ยเป็นธาตุดินน้ำไฟลม เป็นรูปดินรูปน้ำรูปไฟรูปลมเป็นปฐวีคือรูปดินเตโชคือรูปไฟอาโปคือรูปน้ำวาโยคือรูปลมดินน้ำไฟลมหรือเรียกอย่างว่าทั้งสี่นี้คือมหาภูตรูปเป็นรูปทั้งสี่อย่างเงี้ยนะ ที่เป็นรูปใหญ่ที่รูปอื่นๆนั้น
ต้องมีมหาภูตรูปนี้เป็นแกนเขาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาต่อไปว่ากายของเราเราจะมารู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนได้เราก็ต้องรู้ไปถึงว่ากายเนี้ยชีวิตเนี้ยกายเนี้ยเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ให้ใจนี้ได้รับรู้เกิดขึ้นแล้วดับไป ใจนี้เข้าไปรู้แล้วดับไปทันทีเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นกายนี้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเราจะเห็นได้เราก็ต้องรู้ต่อไปว่าที่พระองค์ทรงสอนว่าเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นธาตุดินเราก็ต้องเข้าไปรู้ด้วยความรู้สึกว่ากายเนี้ยเป็นธาตุดินนะธาตุดินมีสภาวะธรรม แห่งการที่เราจะรับรู้ได้ว่าอ๋อนี่เป็นสภาพลักษณะของธาตุดินที่ปรากฏทำให้ใจนี้ได้รู้ว่าอ๋อนี่คือธาตุดินเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้เช่นมีความแข็งแข็งสภาวะแห่งความแข็งแข็งความแข็งแข็งมีอยู่สิ่งเรียกว่าเป็น รูปแข็งรูปแข็งก็คือรูปกายนี้รูปแข็งก็คือสภาวะของรูปดินนี้แข็งรูปดินมีอยู่ความรู้สึกคือจิตคือใจความรู้สึกแข็งก็ต้องมีแข็งกับความรู้สึกแข็งต้องเป็นคนละอย่างกันความรู้สึก เป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของจิตของใจคนตายแล้วเนี่ยนะมีแข็งขนาดไหนไปสัมผัสกระทบที่กายของคนที่ตายไปแล้วคนตายไม่รู้สึกนะว่านี่คือแข็งไม่รู้อ่ะคนตายไม่รู้สึกว่ารู้สึกแข็งไม่รู้สึกนะร้อนร้อนอยู่นะร้อนร้อนมีอยู่เนี่ยร้อนร้อนคือเตโชธาตุนะเป็นรูปอย่างนี้นะ เรายังไม่ตายเรามีร้อนมากระทบกายของเราหรือมีเย็น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 มากระทบกายเราเนี่ยนะพอเย็นเย็นมากระทบกายเย็นหรือร้อนนั่นคือเตโชธาตุทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงหมายไว้เป็นสภาวะลักษณะของเตโชธาตุเป็นสภาวะลักษณะของรูปไฟนะเป็นเตโชธาตุ เตโชธาตุเป็นธาตุไฟที่เราสามารถระลึกรู้สึกได้ว่าเย็นๆกระทบเรามีอยู่เย็นก็คือไฟนั้นมีน้อยไฟมีน้อยๆเนี่ยเรียกว่าธาตุเย็นๆเราเรียกสมมติว่าเย็นแต่ความเย็นที่ปรากฏที่กายของเรานั้นคือรูปไฟนั่นเองแต่มีไออุ่นมีน้อยมาก นะอย่างเช่นมีอุณหภูมิศูนย์องศาเงี้ยนะอุณหภูมินั้นเป็นอุณหภูมิก็คืออุ่นนั่นเองหรือเตโชธาตุนั่นเองเพราะฉะนั้นไออุ่นที่น้อยๆหรือศูนย์องศาเนี่ยเราเรียกว่าถ้าศูนย์องศาเมื่อไหร่บอกเป็นไฟอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปจับจริงๆแล้วน้ําแข็งเนี่ยนะศูนย์องศานี่เป็นน้ําแข็งไหมไปจับจับเย็นๆเนี่ยนะจับนานๆแล้วมันไปมันร้อนไหม ที่มือไหม้เลยนั้นกันนะเห็นไหมจับน้ําแข็งที่เย็นๆมากๆเลยนะแล้วมือไหม้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเย็นมากๆก็มีความร้อนอยู่ในนั้นเป็นความร้อนเป็นเตโชธาตุอยู่ในนั้นเพราะนั้นนี่แหละคือสภาพของความลี้ลับของธรรมชาติที่เราทั้งหลายถ้าเราไม่ได้ ยินได้ฟังหลักธรรมคำสอนของทวงแล้วก็ยากนะยากที่เราจะมารู้จักคําว่าสมถะกรรมฐานเป็นอย่างไรวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างไรเนี่ยก็ยากนะยากเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้ไปศึกษาไปเทิดนะแล้วเราก็อย่าเพิ่งที่จะมาอย่าเพิ่งที่จะเบื่อนายเนี่ยแล้วก็ให้รู้เลยว่าเรื่องของ ชีวิตของเราเนี่ยมีกายเนี่ยกายของเราเนี่ยนะธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเราก็สามารถที่จะ
มากำหนดรู้ได้เป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเราสามารถรู้เห็นได้เราสามารถที่จะกำหนดรู้เมื่อเรากำหนดรู้กายของเราเป็นธาตุดินน้ำไฟลมยามใดนะเรากำหนดรู้ได้เข้าใจแล้วเนี่ยพระองค์ทรงสอนว่ายามใดที่เรากำหนดรู้ชีวิตของเราอริยสัจสี่ย่อมปรากฏขึ้นนะกายของเราเนี่ยนะ ถ้าเรากำหนดรู้แล้วเนี่ยว่ากายเนี้ยชีวิตเนี้ยกายเนี้ยเป็นทุกข์เนี่ยนะถ้าเรามากำหนดรู้เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วเนี่ยเมื่อเรามากำหนดรู้กายของเราเราก็จะรู้ว่าอ๋อกายนี้เป็นทุกข์ทำไมกายเป็นทุกข์ล่ะเพราะเราให้รู้ว่ากายที่เรามากำหนดรู้นี้เป็นสิ่งที่ พระองค์ทรงสอนว่าเรากำหนดรู้แล้วนั้นได้เพียงขณะจิตเดียวเรารู้แล้วเนี่ยนะรู้ได้แวบเดียวนะว่าเย็นเย็นร้อนร้อนอ่อนอ่อนแข็งแข็งตึงตึงไหวไหวเป็นสภาวะธรรมที่เป็นสภาพของธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นทำให้ใจของเราได้รับรู้ได้เมื่อรู้แล้ว รู้แล้วความรู้ที่ใจตรงนี้เข้าไปรู้นั้นเป็นความรู้สึกรู้สึกที่เกิดขึ้นจิตเมื่อรู้สึกแล้วจิตนั้นที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นจิตของเราที่มีความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งมีความเปลี่ยนแปลงไม่มีความที่ว่าความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นกับตัวของเราอยู่ที่กายที่ใจนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีเลยแวบตลอดเวลาถ้าเราเป็นผู้ที่เรียนรู้และศึกษามองดูให้รู้ให้เห็นที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เราจึงสรุปรวมลงว่าให้เรานั้นมาเฝ้าดูเรียนรู้ศึกษาที่กายนี้ที่จิตที่ใจเนี่ยดูเข้าไปจะดูเป็นบ้างไม่เป็นบ้างมากน้อยแค่ไหนรู้ได้เท่าที่รู้รู้ไปค่อยๆเรียนรู้ไปนะ มันรู้ได้เท่าที่รู้ดูกายเนี่ยแล้วดูไปรู้ได้เห็นกายของเรารู้อ๋อกายของเราเห็นแล้วรู้แล้วกายของเราเป็นยังไงกายของเราที่ผมเกศาผมเนี่ยก็รู้ได้เท่าที่รู้มันจะเป็นยังไงก็ดูไปในขณะที่ดูไปเนี่ยนี่แหละเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะมีความรู้ความเห็นที่ค่อยๆรู้ค่อยเห็นให้มันแจ้งกับใจเราเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยนะ มันจะมีความแตกต่างกันเพราะชีวิตเราที่เรานําเนินไปเนี่ยครูบาอาจารย์เราจะสอนเราตลอดเวลาว่าไม่เรานั้นอย่างหลวงปู่ชาจะสอนว่าไม่มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมหรอกมีโยมมาถามนะทำมาหากินอยู่โยมไม่มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่นะหลวงปู่ชาก็ถามว่ามีเวลาหายใจไหมอย่างนี้นะทำไมหายใจก็ตายอ่ะมีเวลาหายใจอยากหายใจอยู่นะ ก็ทำมาหากินก็ต้องทำมาก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องหายใจอยู่ละนะก็ถ้ามีเวลาหายใจนั่นแหละก็ขณะใดที่มีเวลาหายใจก็มีเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อนั้นแหละถ้ารู้ว่ามีเวลาหายใจเวลาที่รู้ว่ามีเวลาหายใจนั่นแหละเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเห็นไหมเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนว่ากายนี้ที่เรามาเรียนรู้ศึกษาดูอยู่กายคือส่วนหนึ่งคือ ลมหายใจลมหายใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายที่อยู่ในสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4มีกายคือพระองค์ทรงหมายว่ากายคือลมหายใจหนึ่งกายคือธาตุดินน้ำไฟลมหนึ่งเห็นไหมกายคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมหนึ่งกายคือรูปอิริยาบถใหญ่ทั้ง4คือรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนท่านหมายถึงกาย กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนนั่นคือรูปนี่กายเพราะฉะนั้นเรามาระลึกรู้กายระลึกรู้ตรงไหนเราก็รู้ไปรู้ไปแล้วเราก็จะรู้เราอ๋อที่เรารู้แล้วเนี่ยนั่นเรากําลังประพฤติปฏิบัติธรรมและในเป็นชีวิตของเราด้วยเราวันหนึ่งเราจะไม่ได้มาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้เป็นนักปฏิบัติธรรมนี้ตอนเช้าใครมาอยู่โบสถ์ในตอนเช้าก็หมดละกลับบ้านแล้วใช่ไหมกลับบ้านละ วันนี้เช้ากลับแล้วนะพอกลับไปแล้ว
ให้รู้เลยว่าชีวิตที่เราเรียนรู้ศึกษาถ้าเราทําที่นี่แล้วลมหายใจมีลมหายใจอยู่เราก็ปฏิบัติทําได้ในขณะที่เรารู้ลมหายใจเพราะฉะนั้นยามใดที่เราระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจก็ให้มีความภาคภูมิใจว่าเนี่ยเรากําลังปฏิบัติธรรมนะเนี่ยนะให้รู้ว่าเรากําลังดําเนินชีวิตของเราตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนเราไว้ว่ายามใดที่เราระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเนี่ยนะเรียกว่าเรามีสติสัมปชัญญะนั่นเองนะแล้วเมื่อมีสติสัมปชัญญะพระองค์ทรงสอนก่อนที่จะปรินิพพานนะสอนเป็นคําสอนครั้งสุดท้ายบอกกับเราว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้เกิดให้ถึงพร้อมเถิดจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเห็นไหมชีวิตของเราที่เรามาระลึกรู้ลมหายใจและเรารู้ว่าเราอยู่ได้เนี่ยเพราะลมหายใจนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยนะชีวิตดำเนินไปได้เนี่ยนะทั้งหมดลมหายใจเนี่ยตายแล้วเนี่ยเราเนี่ยเพราะฉะนั้นยามใดที่ระลึกถึงลมหายใจอยู่เราก็เป็นผู้ที่รู้เลยว่าเรามีเหตุปัจจัยคือชีวิตเราดําเนินไปได้อยู่เนี่ยเพราะเรามีลมหายใจเมื่อมีลมหายใจเราก็รู้ว่านั่นคือเรามีความเป็นอยู่ที่ไม่ประมาทเพราะชีวิตเราอยู่ได้แค่ลมหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วยามใดที่เราระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเราจะเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตของเราก็เรียนรู้ไปเรียนรู้อย่างนี้เราก็ภาคภูมิใจนะภาคภูมิใจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะพระพูดวนไปเวียนมาฟังแล้วก็แต่อาตมาว่าพวกเราก็คงรู้นะรู้แต่ทำยังไงมันจะถึงจะรู้ว่าเรารู้ลมหายใจเนี่ยเรารู้ปั๊บเนี่ยเห็นไหมใครเป็นผู้รู้ลมหายใจอ่ะพุทโธไงหายใจเข้าภาวนาวพุทหายใจออกภาวนาวโทถ้าเรารู้ว่าพุทโธอยู่ในลมหายใจเข้าหรือพุทโธรู้ลมหายใจเข้าอยู่หายใจเข้าแล้วก็พุทโธภาวนาอยู่ก็ต้องรู้ตัวคำว่าพุทโธนั่นก็คือผู้รู้แปลว่าผู้รู้เป็นคุณของเป็นพระคุณของเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้า1 ใน 9นั่นนะที่เราสวดมนต์ใช่ไหมอรหังนะเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายสัมมาสัมพุทโธเห็นไหมเราก็แปลมีคําแปลด้วยเราก็ให้รู้เลยว่าเราคำว่าพุทโธครูบาอาจารย์เราคำว่าพุทโธนะมาคําเดียวเอามาภาวนาเพื่อเตือนตัวเราว่าพุทโธว่าผู้รู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่คือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงไม่ใช่ผู้หลับไหลแต่ผู้ที่ไม่รู้ชีวิตไม่รู้สัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนั่นคือผู้หลงเป็นผู้ที่ไม่ต่างอะไรกับคนที่หลับอยู่ไม่ต่างอะไรกับคนที่หลับอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่ต่างกับอะไรคือคนที่ไม่มีความรู้สึกพอหลับเนี่ยไม่มีรู้สึกอะไรนะรู้สึกทางหูได้ยินอยู่ก็ไม่เสียงดังขนาดไหนก็ไม่ได้ยินนะหลับเนี่ยนะหลับสนิทเลยโจรขึ้นบ้านก็ไม่รู้เลยนะหลับเพราะความรู้สึกทางหูดับไปแล้วอย่างเงี้ยนะใครที่เข้าฌานอยู่อย่างเงี้ยนะไม่รู้นะมันดับหมดอะทางหูทางจมูกทางลิ้นกลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสก็ไม่ได้มีกลิ่นมาก็จะหอมจะเหม็นขนาดไหนก็ไม่รู้นะจะเย็นจะร้อนขนาดไหนก็ไม่รู้จะสุขจะทุกข์ไงก็ไม่รู้นี่แต่เรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงเป็นผู้รู้อยู่ก็คือรู้ให้ถูกให้ตรงตามที่พระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเรานั้นมีน้อยนักไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นชีวิตเราที่เกิดมาเนี่ยมีชีวิตอยู่ไม่ยาวสั้นแสนสั้นนะสั้นยังไงอ่ะก็แค่ลมหายใจเป็นเหตุทั้งหมดลมหายใจแล้วก็ตายเห็นไหมและทีนี้ลมหายใจของเราถ้าเรารู้ลมหายใจก็เห็นว่าลมหายใจเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่เรารู้ไปเรียนรู้ศึกษาไปเราก็จะ
รู้ความจริงว่าลมหายใจนั้นเป็นของจริงมีจริงที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตว่ากายนี้เป็นรูปธรรมเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเป็นรูปธรรมและเมื่อเราระลึกรู้กายของเราเห็นแล้วว่ากายของเรานั้นคือลมหายใจมีอยู่เมื่อรู้ลมหายใจมีอยู่ ชีวิตของเราอยู่ได้ลมหายใจจิตใจของเราที่เข้าไปรู้ลมหายใจเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจิตใจตรงนี้เข้าไปรู้แล้วที่ลมหายใจก็จะเห็นว่าลมหายใจเข้าปรากฏเกิดขึ้นที่ใจเราใจเราน้อมไปรับรู้ลมหายใจแต่เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ตลอดเวลาไหมไม่รู้ตลอดเวลาหรอกเดี๋ยวลมหายใจก็ ทนที่จะเข้าอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ก็ต้องออกมาลมหายใจออกมาแล้วพอลมหายใจออกมาก็จะเห็นว่าจิตใจที่ไปรับรู้ลมหายใจออกก็เป็นจิตใจคนละดวงกันเป็นจิตใจคนละขณะจิตคนละขณะของความรู้สึกความรู้สึกของลมหายใจเข้ากับความรู้สึกของลมหายใจออกก็เป็นความรู้สึกที่จิตใจดวงนี้ที่ได้รับต่างกันมีความต่างกันที่ความรู้สึกที่จิตใจ นะไม่เชื่อลองดูเนี่ยขนาดเนี้ยถ้าเราระลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะรู้เข้าไปถึงความรู้สึกที่จิตใจเรานะว่าจิตใจเรามีความรู้สึกอย่างไรกายของเรามีความรู้สึกอย่างไรเราจะมองเห็นได้มองเห็นนะถ้าเราค่อยๆเรียนรู้และศึกษาแต่ถ้าเราฟังอย่างเดียวแล้วคิดไปก็ยากที่จะเห็น แต่ถ้าเราน้อมใจเข้ามาดูดูในขณะนี้นะนั่งอยู่ลมหายใจเข้าใส่ใจสนใจระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าจิตใจที่เราเข้าไปรู้ที่ลมหายใจไหมลมหายใจเข้ายาวเรายังรู้เลยลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้หรือลมหายใจเข้ายาวแต่ออกมาสั้นก็รู้หรือลมหายใจออกสั้น หายใจเข้าก็สั้นออกก็สั้นเราก็สังเกตเห็นได้ถ้าเราใส่ใจสนใจสังเกตนี่เรียกว่าการที่เรานั้นลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการสังเกตเรียนรู้และศึกษาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่าชีวิตเรามีอยู่ ชีวิตมีอยู่คนตายไม่รู้สึกแต่เราไม่ตายเรามีความรู้สึกเพราะฉะนั้นชีวิตเราที่เรามีขณะนี้เราต้องประพฤติปฏิบัติธรรมให้ถึงความรู้สึกให้ได้รู้สึกได้ไหมถ้ารู้สึกไม่ได้เราต้องทำความเข้าใจว่าความรู้สึกที่พระองค์ทรงหมายไว้ก็คือใจนั้น จิตใจเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้เป็นสิ่งที่รับรู้ได้รู้สึกได้จิตใจเป็นสิ่งที่เป็นสภาพของธรรมชาติที่คิดนึกได้เป็นนามธรรมนามธาตุไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตใจนั้นเป็นเรื่องของวิญญาณวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์วิญญาณก็เป็นหนึ่งในนามขันธ์สี่นะ เป็นเวทนาขันธ์เป็นสัญญาขันธ์เป็นสังขารขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ซึ่งทั้งห้าเนี่ยนะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยถ้าใครอยากทําวิปัสสนาระลึกรู้จักขันธ์ห้าไหมถ้าเรารู้จักขันธ์ห้าไปดูขันธ์ห้าเรารู้จักไหมขันธ์ห้าถ้าเราไม่รู้จักเราก็ต้องหัดรู้จักก็ตัวเราชีวิตเราไม่รู้จักไงใช่ไหม กายของเราเนี่ยไม่รู้จักหรือรูปขันเนี่ยรูปกายของเราผู้ทรงกระทรงสอนรูปกายนี่ก็หมายถึงรูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนนี่ก็คือเห็นรูปนั่งเมื่อไหร่เออนี่คือรูปขันไม่ใช่เราเงี้ยให้มันเข้าไปรู้ทําไมไม่ใช่เราล่ะก็ดูเดี๋ยวมันแวบเดียวที่มันเกิดให้ใจเรารู้สึกได้นี่เป็นรูปขันเนี่ยกายเนี่ยเห็นรูปกายนั่งอยู่โอ้นี่รูปขันบอกก็ได้ไหมล่ะ มันไม่ใช่เราทำไมไม่ใช่เรากับเราสวดมนต์อยู่อะรูปัง
อนัตตาใช่ไหมรูปไม่ใช่ตัวตนเนี่ยนะรูปกายของเราไม่ใช่ตัวตนรูปเป็นรูปธรรมรูปอะไรก็ตามเถอะนะเนี่ยไม่ว่ารูปไหนก็ตามก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมทั้งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วตั้งอยู่เงี้ยตั้งอยู่ไงก็เป็นลักษณะของสภาวะที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้ว่ามันมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ในทั้งสี่เนี่ยนะอยู่ในรูปขันเนี่ยและรูปขันทุกรูปขันที่จะละเอียดเล็กขนาดไหนก็ตามกายของเราให้มันย่อยให้เป็นอนูเล็กที่สุดก็ไม่สามารถแยกรูปดินรูปน้ำรูปไฟรูปลมออกจากกันได้อีกแล้วนะกายของเราที่เล็กละเอียดที่สุดไม่ว่าจะเป็นผมเอามาตัดให้เล็กที่สุดก็จะมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ตรงนั้นอยู่ในอนูที่เล็กที่สุดนั้นนี่คือความตรัสรู้ของพุทโธแล้วทำไงเราจะรู้อ่ะนะเราไม่ต้องตรัสรู้ถึงขนาดนี้ก็ได้ถึงจะแตกย่อยออกไปว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมความที่มันจะแตกออกมาว่านี่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็เพราะมันเป็นสิ่งที่เล็กเล็กเล็กละเอียดปรากฏเกิดขึ้นที่ใจเราแล้วมีตั้งอยู่แล้วมันดับไปอ่ะนะถ้าคนตายแล้วไม่ใช่ชีวิตแล้วนะไม่ใช่ชีวิตแล้วคนตายแล้วก็ไม่ใช่รูปร่างกายอยู่ต่อไปนะเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเป็นธาตุดินน้ำไฟลมแล้วตายไปแล้วเนี่ยไม่มีวิญญาณครองใช่ไหมเป็นรูปธรรมก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติไปคืนสู่ธาตุดินน้ำไฟลมไปทำอย่างไรอ่ะทำอย่างไรเราจะก็เข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติทำไปทำไปเถอะนะทำไปในการที่เรานั้นมาดูกายของเราเนี่ยดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าสติสัมปชัญญะนั่นแหละที่เรามีการระลึกรู้สึกอยู่ยามใดที่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราในสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยขณะนั้นล่ะเรากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมที่จะเรียนรู้ศึกษาตัวเราว่าตัวเรานั้นเป็นสภาพธรรมชาติว่าเรานั้นจะไปแจ้งในคำสอนของพระพุทธว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรายามใดที่เรามีสติสัมปชัญญะยามใดที่เราขาดสติสัมปชัญญะที่จะรู้จะเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นที่เราได้ยินได้ฟังเรียนรู้ศึกษานะเราก็ให้รู้เลยว่าในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะเราก็จะรู้ว่าจิตใจของเราในขณะนั้นเป็นชีวิตที่เรานั้นกำลังเห็นสภาพธรรมชาติของชีวิตที่มันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ว่าชีวิตเกิดมาเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเห็นได้เห็นด้วยความรู้สึกอะใช่ไหมเพราะว่าอนิจจังเราดูไปเรื่อยๆกายของเรารูปนั่งเนี่ยนะรูปกายของเราที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าดูแบบหยาบๆเนี่ยขอประทานอภัยเราก็ดูได้นะรูปกายเรานั่งอยู่เนี่ยมันนิ่งๆอยู่เนี่ยนั่งนิ่งๆมันนิ่งไหมเนี่ยเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงอะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในกายของเรารูปกายของเราเนี่ยเราหายใจเข้าท้องเมื่อกี้เนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนไหมหายใจเข้าท้องพองออกมาไหมหายใจออกท้องยุบออกไปเห็นไหมรูปร่างกายเราเดี๋ยวก็ท้องพองเดี๋ยวก็ท้องยุบในขณะลมหายใจเข้าหายใจออกรูปร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้คงที่เลยเคลื่อนไหวตลอดเวลาลมหายใจเข้าไปก็มีธาตุออกซิเจนเข้าไปเท่าไหร่ออกมาลมหายใจออกมาไม่ใช่เหมือนกับลมหายใจที่มันเข้าไปไอ้ที่ออกมานั้นเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมก็เป็นคนละธาตุกันแล้วเปลี่ยนแปลงนะเห็นไหมร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงเอาออกซิเจนเข้าไปบ้างเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาบ้างอย่างเงี้ยแล้วธาตุกายของเราที่เป็นธาตุเนี่ยที่จะเป็นคาร์บอนเป็นออกซิเจนเป็นโพแทสเซียมเป็นธาตุเหล็กธาตุอะไรที่ตามวิทยาศาสตร์เขาเรียนรู้ศึกษาสมมุติกันขึ้นมาเนี่ยที่สุดแล้วก็คือที่สุดพระเจ้าของเราคือ4ธาตุดินน้ำไฟลมสามารถสัมผัสได้สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกว่าธาตุดินนั้นมีความเข้มแข็งไปแตะดูสัมผัสแล้วมันมีความแข็งตรงไหนนั่นแหละเป็นลักษณะของธาตุดินกายของเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอาการ32เนี่ยเราไปกำหนดรู้กายของเราในแต่ละส่วนนั้นเราเห็นว่าอ๋อมีความรู้สึกแข็งๆอยู่นั่นแหละเห็นว่านี่แหละคือธาตุดินเรากำหนดรู้ได้ว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าในความรู้สึกแข็งมีอยู่ความรู้สึกแข็งก็ต้องมีแข็งกับความรู้สึกแข็ง
คนละอย่างกันแข็งเป็นรูปเป็นรูปขันธ์นะความรู้สึกแข็งเป็นวิญญาณขันธ์เป็นจิตเป็นใจนะอย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าธาตุไฟอย่างเงี้ยเตโชธาตุอุณหภูมินะกายของเรากำลังกระทบสัมผัสเย็นๆอยู่มีเย็นๆหรือร้อนๆอยู่นั่งอยู่ขนาดนี้ถ้าเราลองมองดูจะเห็นร้อนๆมีไหมกายของเราบริเวณด้านล่างของกายเราเนี่ยกำลังกดทับอยู่ขาของเราฝ่าเท้าเราที่เรานั่งถ้าบางคนนั่งประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะเกือบแล้วนะไม่ได้เปลี่ยนท่าเลยนะฟังพระเพลินมาอยู่เปล่านะคิดตามไปเลยไม่ได้ดูก็เลยไม่เห็นนะแต่เราพอมองดูจะเห็นไหมนะเห็นร้อนๆไหมเห็นร้อนๆกายของเราส่วนตรงนั้นนะเห็นไหมมีไหมส่วนร้อนๆกายของเรามองตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยกายของเราส่วนที่ถูกกดทับอยู่นานๆนะมองไปร้อนๆร้อนกับเขาเลยไหมเตโชธาตุอุณหภูมิมากเขานะนะนั่นแหละคือธาตุไฟธาตุไฟอยู่ตรงนั้นนะนะเพราะนั้นธาตุไฟมีอยู่ร้อนๆมีอยู่ความรู้สึกร้อนก็ต้องมีคนตายนะเอาร้อนไปขนาดไหนเอาธาตุไฟไปเผานะความร้อนไปเผาไม่รู้สึกร้อนหรอกเพราะคนตายไม่มีจิตไม่มีใจแต่เราไม่ตายเรารู้สึกร้อนได้เพราะนั้นรู้สึกร้อนกับธาตุไฟมีอยู่ไปเผาคนตายนะคนตายไม่รู้สึกร้อนเพราะคนตายไม่มีจิตไม่มีใจเพราะนั้นความรู้สึกร้อนกับร้อนร้อนมีอยู่แต่ความรู้สึกร้อนไม่มีเห็นไหมเพราะคนตายไม่มีจิตไม่มีใจแต่เรามีจิตมีใจเนี่ยพวกเรานั่งอยู่ไหมมีจิตมีใจมีวิญญาณขันมีสภาพที่เข้าไปรับรู้รู้สึกได้ว่าร้อนร้อนมีอยู่อย่างนี้นะเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าความรู้สึกร้อนนั้นเป็นเรื่องของนามขันธ์เป็นเรื่องของนามธรรมแต่ร้อนนั้นเป็นเรื่องของรูปขันธ์ทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าร้อนนั้นคือรูปรู้สึกร้อนก็ต้องมีเมื่อรู้สึกร้อนมีร้อนก็ต้องมีเพราะนั้นทั้งสองอย่างรู้สึกร้อนเป็นเรื่องของนามขันธ์นามธาตุเป็นเรื่องของวิญญาณแต่พอรู้สึกแล้วรู้สึกร้อนมีร้อนก็ต้องมีร้อนเป็นเรื่องของรูปธาตุเพราะนั้นกายกับใจของเรารูปธรรมนามธรรมนี้กำลังทำงานสัมพันธ์กันอยู่ถ้าเรานั้นเข้าไปดูไปรู้เราจะพบว่าของจริงมีจริงคือเป็นเพียงแต่รูปและนามเป็นเพียงแต่ขันธ์ห้าที่เราไประลึกรู้สึกได้มองดูอยู่แล้วเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อชีวิตของเรานั้นแตกตัวออกไปแตกตัวออกไปว่ากายนี้ก็แตกตัวออกไปว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นความรู้สึกเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไว้บ้างเป็นความสุขความทุกข์เป็นนามขันธ์ละเป็นนามขันธ์หรือเป็นความรู้สึกบ้างเย็นบ้างความรู้สึกร้อนบ้างความรู้สึกอ่อนบ้างความบ้างความรู้สึกตึงบ้างไหวบ้างนี่เป็นเรื่องของนามขันธ์แล้วแต่ถ้าเย็นร้อนอ่อนแข็งนั้นเป็นเรื่องของรูปขันธ์นี่เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วเราก็จะรู้อ๋อถ้าเราเอาสติเข้าไประลึกรู้แล้วเนี่ยเราจะรู้ไอ้สิ่งต่างๆที่ปรากฏมันไม่ได้ตั้งอยู่นานเลยนะมันแวบเดียวแวบเดียวอ่ะหรือไม่แวบดูไปเนี่ยนะดูไปก็ดูถ้าในขณะที่เรารู้ร้อนอยู่เนี่ยขณะนี้ที่เรามีความทุกข์อยู่มองดูสินะหรือเราจะมองดูอะไรก็ได้มองดูความรู้สึกที่ไหนก็ตามที่มันมีเขาเรียกว่าเป็นอินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการที่เหนี่ยวใจตรงนี้ให้เข้าไปรู้นะห้ามใจตรงนี้ไม่ให้รู้ไม่ได้ใจตรงนี้มันแสวงหาในสิ่งต่างๆที่มันเหนี่ยวใจเราออกไปนะเขาเรียกว่ากิเลสที่จรเข้ามาดึงใจเราออกไปนะทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายเห็นไหมทางกายเนี่ยดึงเราไปเห็นไหมกายเราเนี่ยเป็นเย็นร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงไว้บ้างเนี่ยมันเหนียวใจเราออกไปนะที่กายเรามองตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าพอร้อนๆตรงไหนปวดๆเมื่อยๆตึงๆเข้าไปดูเนี่ยตึงๆไหวๆเห็นไหมตึงที่เราขาของเรางออยู่พับอยู่เนี่ย
มันกั้นลมไม่สามารถเดินทางเลือดลมไม่สามารถไหลเวียนได้นะความตึงก็เกิดขึ้นโป่งตึงขึ้นก็ปวดเมื่อยขึ้นมาเห็นไหมแต่เราก็ไปดูอ๋อนี่เป็นความตึงเป็นความร้อนที่ปรากฏก็จะเป็นความรู้สึกที่แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วใจตรงนี้เข้าไปรู้ก็รู้ทีละอย่างทีละอย่างก็เป็นสภาพของธรรมชาติที่ปรากฏและไหลไปตามกระแสของธรรมนะ คือกระแสของจิตของใจที่เข้าไปที่เขาดําเนินไปไหลไปตามกฎของธรรมชาติกฎของธรมชาติก็คือเปลี่ยนแปลงใจตรงนี้เข้าไปรู้แล้วก็เปลี่ยน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 แปลงนี้ก็ทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นทุกข์เห็นไหมทนที่จะรับรู้แล้วไม่ดับไม่ได้ใจตรงนี้พอรับรู้แล้วต้องเปลี่ยนแปลงดับไปพอใจตรงนี้รู้แล้วดับไปแล้ว นั่นแหละตัวที่ทนที่ไม่เปลี่ยนแปลงและดับไปไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นทุกข์สภาพของธรรมชาติก็เป็นอนิจจังทุกขังที่เราจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้เห็นอนิจจังก็ให้รู้ว่าเราเห็นนั้นทุกขังได้เห็นอนัตตาได้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเห็นอนิจจังมันก็ทนไม่ได้มันถึงเปลี่ยนเห็นอนิจจังได้เห็นทุกข์ เห็นทุกข์ได้ก็คือพอเราเห็นทุกข์ปั๊บเข้าไปดูก็ต้องดูทุกข์ว่ามันก็ต้องเห็นอนิจจังก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยใครจะทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยเห็นไหมไม่ทุกข์ตลอดเวลาหรอกเข้าไปดูเดี๋ยวใจตรงนี้เข้าไปรับรู้แล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปรับรู้สิ่งอื่นเช่นพอรู้สิ่งที่มีความรู้สึกทุกข์ใช่ไหมเป็นเวทนาพอรู้แล้วก็จะได้ยินไหมได้ยินมีอยู่ได้ยินมีอยู่เป็นจิตที่เกิดทางหูเห็นไหมพอได้ยินปั๊บเป็นจิตที่เกิดทางหู เป็นวิญญาณขันธ์เป็นโสตะวิญญาณเป็นจิตทางหูที่เกิดขึ้นแล้วมโนวิญญาณจึงรับรู้ต่อไปว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นสลับกันไปเป็นจิตที่อาศัยทวารทั้งหกนั้นเกิดรับรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่สามารถที่จะคงทนที่รับรู้สิ่งนั้นๆได้ตลอดเวลาถึงแม้จะรู้อยู่ตลอดเวลา สิ่งนั้นก็ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงยามใดที่รู้ได้ยินเสียงยามนั้นจิตก็ทิ้งความรู้สึกที่เป็นทุกข์ลงไปแล้วเห็นไหมมันสลับกันไปถ้าเราดูแล้วเราจะเห็นพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นปรากฏเกิดขึ้นประจักษ์กับใจของเราได้เพียงแต่ว่าใจตรงนี้จะต้องเห็น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 ก็มามากมายนะ มันถึงจะใจตรงนี้จึงถูกสอนว่าอ๋อเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเคยได้ยินไหมล่ะพระองค์ทรงสอนนะพระองค์ทรงสอนว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเห็นไหมสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วสิ่งนั้นแหละเรียกว่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นไงบังคับบัญชาไม่ได้ให้เป็นไปได้ดั่งใจเราเนี้ยบังคับไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงไงบังคับให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะนั้นรูปกายของเราจิตใจแม้กระทั่งวิญญาณขันธ์ที่ไปรับรู้ถ้าเราอยากจะทําวิปัสสนาก็เอาใจตรงนี้เข้าไปดูว่านี่คือรูปขันธ์นี่คือเวทนาขันธ์ นี่คือสัญญาขันธ์ดูเป็นไหมล่ะสัญญาขันธ์นะถ้าดูไม่เป็นก็ฟังไปก่อนแล้วไปฝึกดูไปถ้าดูอย่างนี้เราก็ใกล้กันไปละใกล้หลักธรรมคำสอนพระองค์ว่าอ๋อนี่เหรอเขาเรียกวิปัสสนาเนี่ยนะวิปัสสนาต้องรู้อะไรรู้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นเห็นของจริงมีจริงคือขันธ์ เมื่อเป็นเห็นขันธ์แล้วเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์ของจิตดวงนี้ที่เข้าไปดูเห็นไหมเห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเห็นความที่ทนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นทุกข์เห็นสภาพที่เป็นอนัตตาที่บังคับบัญชาไม่ได้หรือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นเอง เห็นไหมแล้วเราต้องทำอย่างนี้ให้ใจตรงนี้ทำไปประพฤติปฏิบัติทำไปแล้วก็สอนใจเราขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้ว
ให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่แล้วที่เป็นเราเนี่ยเพราะเราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วทำไมเป็นตัวเป็นตนล่ะเพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นแต่เพียงสภาพธรรมชาติแต่ละอย่างแต่อย่างเกิดขึ้นให้ใจตรงนี้ได้รับรู้แล้วหมดไปหมดไปแวบแวบแวบหมดไปให้ใจตรงนี้ได้เห็นว่าอ๋อมันหมดจริงๆนะมันเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นเห็นในทุกอย่างทุกขังอนัตตาเห็นต่อหน้าต่อตาเราอย่างเงี้ย เห็นด้วยจิตใจที่มันมีความรู้สึกโอ้อย่างนี้มันจะใช่ตัวเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเวียนเทียนกันแล้วนะก็ดูใจของเราเลยนะแวบขึ้นมามีความรู้สึกงานนะพอมาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องกันเนาะก็ฟังไปก็แล้วกันก็นั่งเป็นเพื่อนเราก็เพลินๆดีเหมือนกันนะเวลาก็นั่งอยู่กันได้นะ เดี๋ยวนั้นเนี่ยนั่งกันเนี่ยวันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวคงจะได้ฟังเวียนเทียนกันแล้วก็จะได้ฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ของเรานะต่อไปตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะหมดเวลาแล้ว ปัจจัยด้วยปัจจัยไปใส่ในตู้เนาะพารับได้ละแต่ไปทำบุญใส่ในตู้ของโยมการสละนั่นแหละก็คือไม่ใช่ของเราเราจึงมาให้ทานรักษาศีลใช่ไหมศีลเราปรารถนาอยากจะได้เรา มันผิดศีลเราก็ไม่ทำนะเพราะเรามีจิตใจที่มีศีลถ้าเราทำจิตของเราไม่มีศีลได้เราก็ใจตรงนี้ก็ต้องไปทำมาก็ต้องร่วงละเมิดนะไปเบียดเบียนกัน ก็รับพรกันแล้วกันเนาะขอโมทนาสาธุกับเรา ขวัตุสัพพมังกรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอเจริญในธรรมกันนะเดี๋ยวเราเวียนเทียนกันนะ